สวัสดีอีกครั้งหนึ่งสงสัยจะติดลมบนแล้วครับได้2คลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่3ข้อนี้ไม่ยาก โจทย์บอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีถ้าเราเห็นโจทย์ในลักษณะนี้ที่กำหนดทิศทางเป็นเหนือใต้ออกตกผมแนะนำให้พวกเราวาดรูปทิศในลักษณะนี้เพราะว่าตอนเด็กๆผมก็ไม่รู้จักทิศเหนือทิศใต้นะครับท่องอยู่ตั้งนานนะครับถ้าเหนืออยู่ด้านบนใต้อยู่ด้านล่างด้านขวามือก็คือทิศตะวันออกแล้วก็ด้านซ้ายมือก็คือทิศตะวันตกนะครับในช่วง5วินาทีต่อมานะครับวัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศใต้ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเอาล่ะครับเนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เล่นกับทิศทางดังนั้นนอกจากเราจะกำหนดทิศเหนือทิศใต้แล้วสิ่งหนึ่งเลยนะครับเราต้องกำหนดด้วยนะครับว่าในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนเนี่ยทิศจะต้องเป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้าเคลื่อนที่มาทางด้านขวามือเนี่ยทิศก็จะเป็นบวกเช่นเดียวกันส่วนถ้ามันไปด้านซ้ายก็เป็นลบลงข้างล่างก็เป็นลบนะอันนี้คือข้อตกลงนะครับเรามาดูที่โจทย์ข้อ1กันก่อนวัตถุนั้นมีความเร็วเปลี่ยนไปในช่วง5วินาทีนั้นเท่ากับเท่าใดก็แสดงว่าโจทย์ให้เราหาเดลต้า v นะครับเดลต้า v ก็เกิดจากการเอา v ปลายอันนี้สมมติว่าผมให้เป็น v 2ลบ v ต้นนะครับv ปลายคือตัวไหนคือตัวนี้มันเกิดทีหลังใช่ไหมครับอยู่ในทิศลงทิศลงมีค่าเป็นลบนะอันนี้คือลบ10เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ลบกับ v 1 v 1ขึ้นไปมีทิศเป็นบวกนะครับก็เขียน10เมตรต่อวินาทีนะครับลบ10ลบกับลบ10ก็เป็นลบ20เมตรต่อวินาทีเวลาเราตอบเราต้องบอกด้วยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงความเร็วนี้มีทั้งขนาดและก็ทิศทางขนาดก็คือ20เมตรต่อวินาทีทิศทางติดลบความหมายของทิศทางที่ติดลบก็คืออยู่ในทิศลบก็คือลงข้างล่างถูกไหมครับก็คือนั่นแสดงว่าอยู่ในทิศได้นั่นเองสำหรับข้อกอไก่ต่อไปข้อขอไข่นะครับวัตถุมีความเร่งเฉลี่ยเท่าใดและอยู่ในทิศทางใดความเร่งเฉลี่ยหาได้ยังไงเอ่ยความเร่งก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความเร็วในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับข้อนี้เราก็เดลต้า v ก็คือเอา v 2ตัวเดิมนั่นแหละครับลบกับv 1แล้วก็หารด้วยเดลต้า t เดลต้า t ก็คือช่วงเวลา t 2ลบกับ t 1ผมแทนค่าลงไปเลยนะครับ v 2ลบ v 1ของเราเมื่อกี้ได้มาแล้วคือ20เมตรต่อวินาทีส่วนเดลต้า t หรือว่า t 2ลบ t 1ของผมก็คือ 5.0 วินาทีได้ค่าออกมาคือลบ4เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นี่คือค่าของความเร่งแน่นอนครับเวลาตอบเราต้องอธิบายนะครับความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับขนาดคือ4เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ส่วนทิศทางไปทิศทางไหนก็ทิศใต้เหมือนเดิมนะครับนี่คือคำตอบข้อขอไข่ต่อไปข้อคอควายครับทิศทางของแรงเฉลี่ยที่กระทำต่อวัตถุนั้นเป็นทิศทางใดทิศทางของแรงเฉลี่ยก็อยู่ในทิศเดียวกันกับทิศของแรงรับนะครับทิศของแรงรับซึ่งแรงรับก็อยู่ในทิศเดียวกันกับความเร่งภาษาลาวแล้วนะครับความนะครับความเร่งผูกติดกันไม่ใช่บวกกันนะจะไม่รู้จะเขียนยังไงผูกติดกันนะครับทิศของความเร่งไปทางไหนทิศของแรงรับ
ก็อยู่ในทิศนั้นดังนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าอยู่ในทิศได้ทิศใต้นะครับสรุปทิศทางของแรงเฉลี่ยที่กระทำต่อวัตถุอยู่ในทิศใต้เห็นไหมง่ายไหมข้อนี้ง่ายไปนอนได้ครับ